ังจะเล่นมุกนี้อีกครับผมเรนูสตาร์เป็นยังไงฮะยังไงนะฮะรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงรู้สึกมันเกลียดครับผมรู้สึกมันเกลียดเพราะว่าดีใจที่เป็นแฟนรักเราแม้เราเป็นแบบนี้ก็ยังรักเราเสมอมาครับแล้วก็ทำให้พวกเราได้รางวัลนี้นะครับก็ดูโอ้จริงๆนะเป็นแบบผู้โอ้โหนะพี่โอ้นะไปสี่คนเลยต่อไปโอ้แล้วโอเคสามโอ้ก็น้อยแล้วด้วยใช่ครับเอามาให้กันรับรางวัลเหมือนกันนะเราไปผิดที่อ๋อจริงๆผิดที่ผิดที่หนึ่งเขาให้อยู่นี่เราแต่งมาเต็มเลยรู้สึกยังไงที่สองคนนี้ได้รับรางวัลก็รู้สึกดีใจครับที่ผมคือผมปั้นมานานอ่ะต้องบอกตรงว่าใจเย็น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 ได้ถ่ายบล็อกกันอยู่บ้างไม่ใช่พุทธไปลงเลยได้ไหมไม่ได้หรอกนี่เราต่อไปในกระแสก็คือยังไม่บอกเลยยังไม่ถ่ายเลยแฟนคลับยังแบบแน่นขนาดนี้ขอบคุณไม่ครับก็รู้สึกดีใจที่แบบมันก็อบอุ่นแล้วก็เหมือนประชากรย้อนยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็ดีใจที่เขาแต่ว่าเขาก็ยังสนับสนุนปีหน้าก็จะมีหลายรูปแบบเช่นหยินก็จะมีซีรีส์อะไรโยนอย่างนี้เลยโยนอย่างนี้เลยอ๋อแฟนปีหน้าอ่ะใช่มันก็เขาเป็นรวมๆหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปเดี่ยวไปรวมๆก่อนแล้วก็ผมก็มีภาพยนตร์มีภาพยนตร์อันนี้มีซีรีส์ของตัวเองเหมือนกันมีแฟนปีหน้ามีอะไรไหนลองเล่าให้เขาผมก็จะมีเพลงครับใช่อาทิตย์หน้าก็มีแล้วล่ะไม่ได้ปีหน้าหรอกเฮ้ยแต่ว่าปีหน้าก็จะมีเหมือนกันครับก็จะทำปล่อยมาเรื่อยๆมีเพลงอาทิตย์หน้าจะปล่อยเพลงแล้วอาทิตย์หน้าจะปล่อยเพลงแล้วครับฉลามชอบนับคุณใช่ครับเป็นอะไรไม่ใช่ครับไม่ใช่อ๋อเป็นเพลงใหม่ครับที่ทำกับสไปซ์ฟิตกับสไปซ์ใช่ครับเพิ่งถ่าย MV เสร็จเมื่อวานครับแล้วคาดหวังว่าจะคิดติดหูเหมือนแบบเพลงก่อนหน้านี้เลยไม่รู้เหมือนกันครับคืออยู่ที่คนดูแล้วกันว่าชอบหรือเปล่าครับถ้าไม่ชอบเดี๋ยวไปทำมาใหม่เดี๋ยวไปผมเน้นทำมาใหม่ซะด้วยเอาเลิกขายเขาหน่อยของผมนะครับในปีหน้าก็จะมีซีรีส์ครับแล้วก็จะมีวงดนตรีครับที่กำลังสร้างขึ้นมาครับเปิดตัวปีหน้าตอนต้นปีเลยครับแล้วก็มีซิงเกิลใหม่ปีหน้าเหมือนกันครับฟิชเชอริงกับพี่โมนาครับโมนาวีครับก็จะทุกคนรอติดตามด้วยนะครับแล้วก็มีแบรนด์เสื้อผ้านะครับที่ผมจะทำด้วยก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับที่คือพาให้เรามาไกลมากๆเลยให้เราได้เห็นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายก็คือทุกคนมาดูเราแล้วก็พาไปดูโลกว่างให้ลองทำอะไรใหม่ๆก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆแล้วผมก็สัญญาว่าพวกเราจะพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็สร้างสรรค์งานอะไรต่างๆให้ทุกคนได้ชมได้ไปทำใจเราใกล้จะเปิดขายบัตรแล้วใช่ไหมคะใช่ครับคนที่3ครับคนที่3เป็นไงบ้างแล้วพวกลูกข้างหลังเราเตรียมพร้อมกันแค่ไหนคะผมบอกว่าซ้อมไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ตรงๆว่าก็ยังไม่พร้อม 100% ครับแต่ก็พยายามซ้อมให้ได้มากที่สุดมีเวลาแล้วก็หัดซ้อมคือผมว่าสังเวียนนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วเพราะว่าถ้าเป็นแฟนผมก็อยากเจอเราในคนจำนวนที่มากอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องความที่จำนวนจำกัดเพราะว่าจะมีโอกาสที่จะโดนโกงได้ครับคนที่จ้องเข้ามาหาโอกาสตรงนี้ในความไม่ยุติธรรมเนี่ยก็มันมีเสมอก็อยากให้ระวังไว้แม้กระทั่งตัวเราเองที่อยากได้บัตรคอนเสิร์ตเหมือนกันเราก็ยังเข้าใจเลยว่าเออมันเฮ้ยถ้าผมไม่ฝากเขาก็จะโกงผมไหมมันก็เป็นอะไรก็มันผมว่ามีโอกาสที่ว่ารอบนี้น่าจะมีโอกาสที่ทุกคนโดนโกงได้น้อยลงครับว่ามีเวลาคิดอยู่ด้วยความที่จำนวนที่นั่งมันเพิ่มขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับก็ครั้งสุดท้ายก็อย่าโดนโกงกันละกันเป็นห่วงถ้าเป็นห่วงขนาดนี้จะมีแบบโอกาสเพิ่มรอบไหมผมไม่ยังกังวลกว่าเพิ่มรอบคือรอบแรกจะหมดไหมก่อนอันดับแรกนะเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยกดเลยทีมงานยังไงครับเพราะว่าเขาประกาศไปแล้วครับว่า3/7ธันวาคมนี้
สนุกแน่นอนครับพี่ใหม่ก็ไปรอเจอเขาดาวจัดเต็มกันแสดงว่าถือว่าเราเป็นข้ามปีด้วยกันข้ามปีไปด้วยกันครับข้ามครับผมข้ามไปพร้อมกับทุกคนเลยฮะข้ามด้วยไหมครับข้ามเนาะข้ามข้ามดีกว่าครับข้ามด้วยกันอุ้ยเอาเอาจ่ายไหวหรือเปล่าเนี่ยผมอยู่ที่ตรงนี้บ้างเพลงเข้าไปนู่นแล้ว50ล้านวิวเลยใช่ไหมยังไม่ถึงโอ้โหเท่าไหร่ค่าตกแต่งนิดนึงนะแล้วเพลงน้องผมก็กำลังจะปล่อยใจเย็นๆสิอาจจะได้ฟังบนเวทีนะครับครับผมครับก็ฝากตามนะครับผลงานต่างๆที่เรากำลังจะออกไปทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะครับคนที่อยู่ข้างๆกันคนที่อยู่ด้วยกันนะครับผมก็สัญญาว่าผมจะพยายามจะสร้างประโยชน์หรือสิ่งดีๆให้กับทุกคนกลับไปครับผมครับก็ขอขอบคุณแฟนๆเช่นกันนะครับที่นะฮะวิ่งเขากินได้หมดขนาดนี้เนี่ยขอขอบคุณแฟนๆนะครับที่สนับสนุนเรียกว่าพวกเราทุกคนตลอดเลยนะครับก็รักเราเนี่ยที่เราเป็นคนมาแล้วก็สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงเป็นรายการอะไรหลายอย่างเดี๋ยวเป็นซีรีส์ก็ขอบคุณแรงสนับสนุนนี้มากเลยนะครับคือเหมือนได้เพื่อนคือผมว่าเราทีมก็เหมือนเพื่อนแล้วเราก็อยากให้เพื่อนกลุ่มนี้อยู่ด้วยกันนานๆแล้วก็ฝากผลงานในอนาคตด้วยไม่ว่าจะเป็นผลงานเดี่ยวผลงานคู่ผลงานกลุ่มผลงานรวมๆไปพวกเราก็อยากให้ความสนับสนุนไปเรื่อยๆนะครับครับก็ของผมเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับเป็นตัวแทนกลุ่มพวกเราเลยนะครับอวยพรพี่ๆสื่อทุกคนนะครับในช่วงปีใหม่เลยนะครับก็ขอให้พี่ๆสื่อทุกคนเนี่ยมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับแล้วก็ข้ามปีนี้ไปปีหน้าแล้วไปเริ่มใหม่ปีดีๆด้วยกันครับครับขอบคุณครับเพลงอะไรก็ได้ฝากอะไรก็ได้สักหน่อยฝากเพลงก็ได้ครับอาทิตย์หน้าครับเพราะว่าค่า MV แพงครับฝากทุกคนช่วยปั่นวิวหน่อยครับผมครับใช่ครับ